กับเป็นท่านประธานที่เคารพดิฉันพิมพ์ระพีพิชาติกุลบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์จากจังหวัดกระบี่ค่ะท่านประธานคะดิฉันมาจากพรรคประชาธิปัตย์ค่ะมาอภิปรายน่าจะเป็นคนสุดท้ายต่อจากท่านอิสระเสรีวัฒนวุฒิและท่านองค์อาจคล้ำไพบูลย์จะเห็นได้ว่าหลักการของพรรคเราในการเป็นเสรีประชาธิปไตยชัดเจนมากจากกรณีนี้ค่ะคือการฟังเสียงส่วนใหญ่และเคารพเสียงส่วนน้อยคือความต่างดิฉันค่อนข้างจะเป็นฟังผ่านๆมาแล้วก็ค่อนข้างจะรู้สึกเข้าใจทั้งทุกฝ่ายค่ะทั้งผู้ใหญ่ที่ยังไม่คุ้นชินกับความโลกสมัยใหม่นี้นักและเด็กรุ่นใหม่ที่คุ้นชินกับโลกสมัยใหม่นี้ทุกครั้งที่ฉันลงหาเด็กๆน้อยๆในเยาวชนคำถามคือท่านส.ส.คะหนูเป็นสาวหนูจะได้แต่งงานด้วยกันไหมคะฉันบอกว่าได้ค่ะถ้าเราเป็นเด็กดีเราเป็นคนดีแล้วเราไม่รอนสิทธิ์ใครเราพึงจะมีสิทธิที่ทำสิ่งนี้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่เราเรียกว่า LGBTQ+ ค่ะซึ่งดิฉันก็เพิ่งศึกษานะคะว่ามันกฎหมายไม่เคยไล่มาสัก3ปีก่อน LGBTQ+ นี้คือกฎหมายที่ทำให้เกิดความเท่าเทียมมองมนุษย์ในฐานะมนุษย์ไม่ได้สนใจเรื่องของเพศนักหนาหรืออัตลักษณ์ทางเพศที่สามารถให้เขาสามารถแสดงความเป็นเพศได้อย่างชัดเจนดิฉันเกิดโรงเรียนสตรีค่ะดิฉันมีปัญหาคุณพ่อมากเลยค่ะเพราะทุกครั้งที่ฉันพาเพื่อนผู้ชายที่เป็นสาวๆมาในบ้านเนี่ยค่ะคุณพ่อจะทำตาเขียวใสซึ่งจริงๆแล้วคนนี้ปลอดภัยกับดิฉันมากในขณะที่ดิฉันพาเพื่อนสาวที่เป็นเลสเบี้ยนเป็นแอลเนี่ยค่ะมาที่บ้านคุณพ่อฉันให้นอนด้วยกันเนี่ยค่ะฉันถึงเข้าใจว่าอ๋อผู้ใหญ่อาจจะไม่เข้าใจสิ่งนี้โดยการความเข้าใจที่ไม่ตรงกันเป็นเรื่องของรุ่นสู่รุ่นค่ะซึ่งดิฉันก็เชื่อว่าผู้ใหญ่ถ้าเมื่อเข้าใจแล้วก็จะเปิดกว้างสิ่งนี้แต่ดิฉันก็ขอให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยให้ความเคารพแล้วก็อธิบายผู้ใหญ่ฟังอย่างตั้งใจและเคารพของผู้ใหญ่เช่นกันเพราะการที่เราก้าวร้าวเรากล่าวหาเราแบกแยกทำให้สังคมแบ่งแยกก็จะเกิดปัญหาด้วยดิฉันถึงสนับสนุนว่า LGBTQ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Q ค่ะที่แปลว่า queer เนี่ยดิฉันว่ามันภาษาฝรั่งหรือภาษาเด็กเรียกว่า cool ค่ะมัน cool มากนะคะคือบุคคลพึงพอใจต่อกันโดยไม่จำกัดเรื่องเพศแต่ว่าการที่เราจะหลงรักกันเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าใครเป็นเพศไหนแล้วกฎหมายนี้มันควรจะเปิดกว้างค่ะให้คนที่แต่งงานกันไม่ว่าจะเป็นอย่างไรไม่ต้องไม่ควรจำกัดว่าเขาเป็นชายหรือเขาเป็นหญิงเพราะ queer เนี่ยมันจะไม่ถูกกำหนดลงไปในร่างของรัฐบาลนี้ด้วยซึ่งท่านอาจจะลืมมองเนี่ยของคนประเภทนี้ที่ของ queer นี้ไปซึ่งดิฉันคิดว่าเขามีสิทธิ์ที่จะบอกว่าเขาไม่อยากจะเป็นเพศไหนก็ได้เขาอยากจะรักใครในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นตราบเท่าที่คนคนนี้ดีและอยู่ในระบบที่ถูกต้องตามต้องการส่วนเรื่องของศาสนาค่ะดิฉันคิดว่ามันเป็นทางเลือกค่ะมันไม่ได้บังคับว่าคนที่เป็นคนเคร่งในศาสนาใดๆจะต้องทำสิ่งนั้นตามกฎหมายนั้นมันแค่เป็นทางเลือกของคนอื่นๆก็คือการเคารพในสิทธิของผู้อื่นตราบเท่าที่เขาไม่ละเมิดสิทธิของเราค่ะและฉันว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมนี้ไม่ได้ละเมิดสิทธิของใครไม่ได้ละเมิดสิทธิของผู้ใหญ่ไม่ละเมิดสิทธิของเด็กหากแต่เคารพสิทธิของเราแต่ละคนในฐานะความเป็นมนุษย์ดิฉันขอสนับสนุนให้รับมตินี้โดยเฉพาะยิ่งของพรรคก้าวไกลดิฉันก็ยินดีที่จะเปิดกว้างและเปิดใจรับให้นำเข้าสู่การพิจารณาค่ะขอบคุณมาก